คือรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองหัวหินนะคะก็จะมีการแยกขยะจากที่ทิ้งอยู่ในถุงเขาจะแยกขยะมาเป็นขวดพลาสติกหรือเป็นอะไรปรุตาเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็อยากให้แยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะเพราะว่าเวลาเขามาเก็บขยะนะคะเขาก็จะได้ใช้แยกขยะไปอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดเขามาแยกแบบนี้นะคะจะทำให้ขยะสดขยะเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันจะปนกันไปหมดเวลาเขาแยกขวดออกมาหรือขวดพลาสติกออกมามันก็จะทำให้เปื้อนไปหมดเลยค่ะซึ่งมันทำให้คนทำงานเขาเรียกว่าไงคะคือต้องเหนื่อยซ้ำซ้อนนะคะแล้วขยะเมื่อเราแยกแล้วนะคะก็จะทำให้อย่างเช่นแบบนี้นะคะถ้าเราแยกขวดเป็นขวดกระป๋องเป็นกระป๋องพลาสติกเป็นพลาสติกเวลาเขามาเก็บขยะก็จะง่ายแล้วก็จะสะดวกทั้งคนทิ้งสะดวกทั้งคนเก็บค่ะคือมันมีหลายอย่างที่พรุตาแหละเห็นแล้วก็อยากที่จะให้คนไทยในแผ่นดินของเราเองนี่แหละค่ะช่วยกันไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วตัววรุตาเองก็พยายามที่จะเป็นแบบนั้นเนื่องด้วยว่าเราอยากจะให้คนอื่นเขาได้แบบไหนเราก็ต้องทำแบบนั้นเราอยากได้อะไรจากคนอื่นเราก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้วรุตาก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขามาเอาขวดก่อนที่รถเก็บขยะจะมาปรุตาเด็กอายุวัยรุ่นประมาณ15-16เขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเขามาเก็บขวดปรุตาก็มีความรู้สึกว่าเด็กอายุขนาดนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไม่ใช่มาเก็บขวดค่ะปรุตาเห็นก็เลยให้ตังเขาไปนิดนึงค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาบอกว่าปรุตาบอกว่าเอาไปเถอะเพราะว่าปรุตาชอบที่เขาช่วยให้ขยะในประเทศไทยน้อยลงค่ะก็เลยการว่ายิ่งมาเห็นอะไรที่เป็นแบบนี้ก็อยากนะคะขอช่วยกันนิดนึงช่วยแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับเจ้าหน้าที่หรือคนที่มาเก็บขยะเขาจะได้สะดวกสบายค่ะก็ฝากอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับการช่วยประเทศชาติของเราเองเพียงแค่เล็กๆน้อยแต่ผลที่ออกมามันยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะดีต่อใจดีต่อประเทศแล้วก็ดีต่อโลกด้วยค่ะก็วรุตาก็ขอให้ทุกคนดูดีมีสุขเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย